สวัสดีค่ะสวัสดีช่องเมนูแมวนะคะวันนี้เมนูแมวจะมาชวนทานส้มตำค่ะปูปลาร้ามีผักแก้มวันนี้ก็มีกระหล่ำถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็ผักชีต้นงามๆเลยค่ะนี่เป็นเกษตรอินทรีย์เนาะตลาดเขียวของเมืองสุรินทร์เนาะทุกเช้าวันเสาร์ตรงงานแสดงช้างเนาะสถานที่ออกกำลังกายตอนเช้าแล้วเราก็ได้กบมาด้วยค่ะเราได้เคโลมา3ตัวนะคะเรามาทอดเองเมื่อกี้เลยทอดสมุนไพรกระเทียมเนาะใบมะกรูดพริกไทยน้ำเกลือนะคะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะเราได้เคโลมา3ตัวนะคะนี่ค่ะทอดร้อนๆเลยเนาะแล้วเราก็ได้ไก่ย่างก็มีตูดของชอบขาดไม่ได้ไก่ย่างตูดเนาะแล้วก็ปีกนี่ค่ะเรามาทานกันเลยแล้วก็ได้ข้าวเหนียวนี่ค่ะข้าวเหนียว10บาทโอเคค่ะเรามาทานกันเลยนะคะมาชิมกันเลยสำหรับข้าวเหนียวส้มตำปูปลานะคะนี่สำหรับมื้อเที่ยงบ่ายๆแล้ววันนี้เนาะน้ำลายสออืมร้านเดิมนะคะร้านพี่ผู้ชายสายมือเนาะร้านแกอยู่หน้าเซเว่นก่อนไปโลตัสสุรินผักชีหอมมากต้นงามมากเป็นเกษตรอินทรีย์เนาะปลูกแบบน่าจะบนน้ำเนาะรากเขาเพียงมากเราล้างแล้วด้วยต้มตำแซ่บเหมือนเดิมวันนี้คิวยาวยาวนี่วันเสาร์เนาะวันหยุดไปรอคิว10กว่าคกอะเว้นระยะนี่ค่ะนี่มะกรูดแล้วทอดเองอะกรอบเมื่อกี้นี่เองกระเทียมค่ะหอมๆเลยนี่ค่ะเคยเลอะแล้วทอดทั้งตัวเลยเขาทำมาแล้วเริ่มชิ้นน่องเลยค่ะสดๆหอมมากนิ่มๆแล้วก็ใช้เกลือพริกไทยเนาะแล้วก็ผงปรุงรสอร่อยตอนแรกอยากผัดเผ็ดให้ซื้อส้มตำกินแก้มส้มตำดีกว่าทอดร้อนๆเลยนี่ค่ะทำจะต่ออืมน่องน้อยนิ่มๆเว้ยหกข้าวเหนียวประเด็นดีจมูกเจอกบเชื้อโรคดีจมูกน้ำตาลเราทอดเองแล้วก็เลยเลือกเหลืองเหลืองค่ะอร่อยแทะนะครับแทะเท้ากบตีนกบอร่อยเนาะหอมหอมพริกไทยหอมผงปรุงรสกระเทียมใบมะกรูดกินข้าวเหนียวเลยส้มตำโตๆเลยขอมะเขือเทศหน่อยถั่วหน่อยนะคะถั่วหวานๆสดๆนี่คิวยาวแถมที่จะลดเลิน100เมตรเลินกลับมา100เมตรขอกบอีกหน่อยนะคะขานั่งหอมมากมันมะกรูดไงกระเทียมนิด
ค่ะชอบกินด้วยกบลาบกบลาบที่ใส่หัวปีอ่ะเอาพริกหอมกระเทียมไปเผาแล้วโขลกแกมชีหน่อยงามงามกินกับเมี่ยงมาปลาทูเส้นหมี่หอมมากเขาตูดจังไงฮะตูดใหญ่ๆใครไม่กินตูดก็ว่ากันนะคะช่ำช่ำอร่อยครับหมักอร่อยทานข้าวตอนนี้ยังคะถึงจะไหมค่ะคำโตๆกลับเรียนจะกบดีเลยดีจมูกดีปากอร่อยมากทอดเองก็ใบมะกรูดกระเทียมหอมหอมหอมมากเคลอกเคลอกถ้ามีตักจะตักกระหอมหอมหอมมากหอมเครื่องกินส้มตำเลยกบจิ้มส้มตำอร่อยเนื้อเขาหอมมากนิ่มเหมือนเนื้อไก่ตับตับตับกบเออฟินฟินข้างในกบหอมหอมนะคะเลาะเลยเลาะเลยเคลียเคลียค่ะก็ยังปกติหอมหอมเลยมันมากูดเลยขาหน้าทอดไม่ได้กรอบมากอันนี้คือ
จเขาอร่อยเครื่องจิ้มเลยคำหยาบเล็กมันมะกรูดกระเทียมตามดูมือนางทั้งสิบรอบขึ้นละอร่อยจังแท็กกบก่อนนะคะกำลังอร่อยเมนูสูตรนี้ทำเองเลยค่ะกบทอดสมุนไพรจิ้มสักหน่อยส้มตำคำโตโต้ผักชีแจ่มงามมากกลางใหญ่หัวกบนะคะหอมผ่าหรือลาบเนาะใส่หัวปีมะม่วงสับส้มมะขาม ดูดนิ้วแล้ว อร่อยเกี๊ยว1ตัวกบเราไม่หมดก็เป็นกับข้าวเย็นนะคะซื้อมานี่ก็คือเผื่อเย็นเลยกินกับข้าวสวยได้กรอบไหมพริกกระเทียมเราพริกกระเทียมของมะกรูดขาเลยนะคะขาขาเลยรสชาติผัดกระมังน่องอันนี้น่องปูดปูดเลยอร่อยนุ่มๆหอมๆตำเยอะตำเลยค่ะมันกรอบงามแซ่บเอาอะไรมาแยกก็ไม่ยอมกบขาแท้เลยเสือกขาปกแซ่บๆค่ะ
สดน้ำหน่อยเราได้โอเลี้ยงมาเป็นยกล้อใส่นมจืดสดชื่นตบด้วยข้าวเหนียวปูปลาคำสดโตค่ะรักแก้มอร่อยทีนะคนจะอิ่มอ่ะเนื้อลูกน้องก็ลอยเยอะไม่ใช่ข้าวเย็นอย่างเดียวนะพี่หยงพี่เตี้ยเยอะพี่กับฟิวพี่เหมียวพี่ต้นตามพี่เที่ยวเพชรนอนหลับในกองผ้าเป็นอื่นฮะตู่นะคะตู่ลืมดูวันนี้ไปลุยพระเพลิงมาที่ไหนคะเนี่ยลืมดูนี่ก็อร่อยพอกินเข้าไปแล้วมันรู้สึกขมนิดๆเดี๋ยวออกหน่อยตูดมันจะมันหวานเนาะถ้าคนไม่กินเขาจะไม่รู้ว่ามันแซ่บมากลองกินตูดไก่นะคะเราจะติดใจเพราะมันยังเป็นสินค้าควบคุมยังไม่แพงมันหมูมันยังรู60กว่าบาทตอนนี้หมูแพงกว่าหนูนาเราเล็กเราหอมหอมคือเวลาไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือเนาะมีร้านป้าหรือร้านตรงหน้าหลานซอยเทพลีลาเดี๋ยวเรือยุทธยาเราจะอยู่ตรงสะพานวัดเทพลีลาอร่อยมากมันจะไปนะหน้าหลานเราจะมีผักแก้มเนี่ยผักชีเราจะให้ผักชีหยิบเองแล้วกินก็เจาะเรือแบบเด็ดใส่อร่อยหอมคำหนึ่งนะคะขอเคโลเคโลเลยนะคะนิ่มชัดเลยมันกบเราทอดเองนะหักเลยนี่ตับจับเขาอื่นแล้วที่เป็นกุดหน่อยนี่เรามื้อเย็นไม่หมดของข้าวร้อนร้อนคลุกข้าวแบบอันนี้เราด้วยให้ลูกน้องมาก็ลูกน้องด้วยเราก็อิ่มแล้วค่ะขอคำนึงนะคะแท้ค่ะที่คิดลบน่ะมันจะดีดปากอีกไหมเนี่ยดีจมูกหรือเปล่าดูดหน่อยตื่นตัวหอมผักยังป๊อกอิ่มเฮค่ะขอบคุณนะคะสำหรับมื้อนี้สำหรับช่องเมนูแมวนะคะกับอาหารเที่ยงบ่ายๆแล้วเนาะส้มตำปูปลาแล้วก็มีเคโลทอดสมุนไพรนะคะเราทอดเองเลยใส่พริกไทยเกลือป่นเนาะแล้วก็ผงปรุงรสแค่นั้นเองแล้วก็กระเทียมกับใบมะกรูดเนาะทอดหอมๆประกอบนี่ตับเดี๋ยวปิ้งย่างไม่หมดก็เดี๋ยวเป็นกับข้าวเย็นนะคะมาเลยนี่
เดี๋ยวมีกับข้าวเย็นกินต่อเนาะตอนเย็นโอเคค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมสำหรับช่องเมนูแมวนะคะวันนี้ก็พามากินส้มตำปูปลากันค่ะกับกบทอดสมุนไพรเนาะข้าวเหนียวก็ขอบคุณนะคะที่รับชมสำหรับคลิปนี้ค่ะขอหันมาก่อนขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเมนูแมวนะคะช่องน้องใหม่ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้กับอาหารมื้อนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆลับๆอีกฝันเหรอลับๆค่ะ